สวัสดีค่ะโกโก้นะคะมาดูกันนะคะว่าแพมบ็อกซ์เดือนตุลาคมมีอะไรบ้างค่ะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะมีการ์ดรูปปากมันแวบเลยนะคะเดือนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นนะคะมาดูกันทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกอยู่บนสุดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นของ Clarins นะคะDouble Serum นะคะ Complete Age Control Concentrate เป็น Double Serum ที่อุดมไปด้วยนวัตกรรมที่ประสานความมหัศจรรย์จากธรรมชาติกับความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยกว่า27ปีครั้งแรกที่แยกเซรั่มน้ำและน้ำมันออกจากกัน Hydric Plus Lipidic System ผสานสารสกัดจากพืชธรรมชาติอันทรงประสิทธิภาพเพื่อมุ่งตรงลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้ามากถึง20ชนิดนะคะพร้อมฟื้นบำรุง5ปัจจัยสำคัญของผิวให้ดูแข็งแรงอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวา7วันหลังการใช้ผิวจะดูสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็4สัปดาห์หากใช้ต่อเนื่องกันเดือนนึงก็จะผิวดูกระชับยืดหยุ่นยิ่งขึ้นรูขุมขนเล็กลงแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างใสนะคะนี้ได้มา7วัน7ซองพอดีเลยนะคะเนี่ยตรงซองเนี่ยนะคะเขาจะแบบด้านนึงเป็นน้ำด้านนึงเป็นน้ำมันนะคะเวลาใช้ก็หักแล้วก็บีบใส่มือประมาณ 2-3 หยดแล้วก็ลูบก่อนทามอยส์ไรเซอร์นะคะขนาดจริง30 ml 3,700 บาทค่ะแล้วก็ในกล่องก็จะเป็นถุงกำมะหยี่นะคะเดือนนี้เป็นถุงกำมะหยี่นะคะถุงก็เป็นกำมะหยี่แพมบ็อกซ์สีดำเหมือนเดิมนะคะชิ้นแรกนะคะอุ๊ยเป็นชินมี Body White Makeup นะคะเป็น BB Body White Makeup สูตร Pink Tone Gold Glitter นะคะโลชั่นผสมกลิตเตอร์สูตรน้ำช่วยเพิ่มความกระจ่างใสอมชมพูให้ผิวกายแบบมีออร่าปกป้องผิวจากแสงแดดทั้ง UVA และ UVB SPF 40 PA บวกนะคะนวัตกรรมของ PP Pink Tone ที่ผสาน BB Base Foundation ได้อย่างลงตัวอุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุเพื่อเสริมสร้างตาข่ายผิวให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นกระจ่างใสอมชมพูนะคะขนาดจริง520บาทนะคะ80 ml อันนี้เป็นขนาดจริงเลยนะคะคุ้มมากเลยแค่อันนี้อันเดียวก็คุ้มราคากล่องละจริงๆ BB ของชินมีเนี่ยมันจะมี2สีนะคะก็คือสีเนื้อไม่มีวิ้งแล้วก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีประกายวิ้งกลิมเมอร์เรียกว่ากลิมเมอร์นะคะมันไม่ถึงกับชิมเมอร์กลิมเมอร์นิดๆทาแล้วก็ผิวมันจะแบบสว่างกระจ่างใสอมชมพูกลิ่นก็แรงดีเหมือนกันนะคะหอมดีแล้วมันก็โกโก้ชอบตรงที่ทาแล้วมันเนียนแล้วมันกันแดดนะคะเนี่ยตอนแรกก็อ่านไม่ออกนะคะตอนแรกอ่านว่าคินิเมะแต่ไปเสิร์ชดูแล้วเขาบอกว่าอ่านว่าชินมีนะคะเป็น BB จากเกาหลีนะคะอันเนี้ยแรกๆมันจะปั๊มหลายทีหน่อยโกโก้กว่าจะถ่ายคลิปนี้ได้โกโก้ต้องปั๊มเป็น10ทีเลยนะคะยังไงก็ฝากชินมีช่วยดูนิดนึงว่าทำยังไงให้มันปั๊มง่ายขึ้นนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นของ Laneige นะคะ Laneige Snow BB Shooting Cushion เป็นนวัตกรรมของ BB ครีมในรูปแบบใหม่ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้กระจ่างใสปกป้องแสงแดดปกป้องเหงื่อปลอบประโลมผิวและเป็นเสมือนเมคอัพเบสรองพื้นในตัวแตกต่างด้วยเนื้อ BB ที่ชุ่มฉ่ำไปกับฟองน้ำสัมผัสได้ถึงเนื้อ BB ที่บางเบารู้สึกสดชื่นเนียนละมุนกลมกลืนไปกับผิวพร้อมพัฟที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษช่วยเนรมิตผิวให้แลดูเรียบเนียนเผยความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติแม้เพียงครั้งแรกที่สัมผัสขนาดจริง 1,500 บาทนะคะขนาดจริงมันจะเป็นตลับใหญ่ๆแล้วมันก็จะมีรีฟิลให้ด้วยมาดูขนาดทดลองที่ได้มาก็เป็นตลับกลมๆแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นฟองน้ำอันเล็กๆเขาบอกว่าออกแบบมาให้ไม่ต้องเปิดนิ้วก็คือว่าเวลาใช้เนี่ยเราก็เอาฟองน้ำเนี่ยนะคะแตะลงไปที่เนื้อ BB มันก็จะติดออกมาแล้วก็มาทาผิวนะคะก็ใช้นี้ดูนะอยู่นะใช้ดีก็คือถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้แบบถ้าเกิดว่าคนที่หน้าไม่มันมากก็ทาแล้วไม่ต้องทาแป้งทับก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครหน้ามันก็ทาแป้งฝุ่นทับก็ได้ได้มาเบอร์สี21นะคะแล้วก็มีคลาแรงอีกชิ้นหนึ่งเป็นคลาแรง Multi Active Day Early Wrinkle Correction Cream นะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าพร้อมให้ความชุ่มชื้นพร้อมต่อต้านสัญญาณของริ้วรอยเริ่มแรกอุดมด้วยนวัตกรรมแห่งสารสกัดจากพืชธรรมชาติผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังว่าอ่อนโยนและปกป้องการเกิดริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยเริ่มต้นให้ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าเรียกคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวสุขภาพดีแนะนำให้ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะก็ได้มาขนาด5 ml นะคะขนาดจริง50 ml 3,050 บาทนะคะในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็ตัวครีมก็เป็นแบบนี้หลอดสีขาวๆเนื้อครีมเป็นสีขาวๆนะคะเป็นครีมทาตอนเช้ากลิ่นหอมดีค่ะแล้วก็มีของล็อกซิทานมาอีก4ซองนะคะมีบรัวชัวมาด้วยไปไหนแล้วนะคะมีบรัวชัวมาให้ด้วยแล้วก็บรัวชัวมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มาก็มีเป็น Milk Concentrate นะคะขนาด8 ml เป็นผลิตภัณฑ์เข้มข้นด้วยอัลมอนด์ออยและอัลมอนด์มิลค์เพื่อผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นผสานคุณค่าของซิลเลียมอัลมอนด์โปรตีนช่วยฟื้นฟูและมอบความตึงกระชับให้ผิวอีกครั้งเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะบำรุงผิวให้เรียบลื่นพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นขนาดจริง200 ml 2,690 บาทอันนี้ได้มา8 ml นะคะเป็นครีมทาตัวนะคะแล้วก็อีกอันแล้วก็อีกซองนึงAlmond Shaping Delight เป็นเจลครีมกระชับผิวกายสุดใหม่ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเนียนนุ่มบางเบาพร้อมสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงขนาดจริง200 ml 2,550 บาทอันนี้ได้มา8 ml เหมือนกันค่ะก็เป็นทาตัว2อันนะคะแล้วก็เป็นสำหรับผิวหน้า2อันอันแรกก็จะเป็น Immortal Divine Cream ครีมบำรุงผิวหน้าสุดเข้มข้นช่วยฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกอย่างตรงจุดผิวจะรู้สึกสบายทันทีหลังการใช้และมีสุขภาพดีจากภายในนะคะอันนี้นะคะขนาดจริง50 ml 5,150 บาทราคาล็อกซิทานแรงเอาเรื่องอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นไอครีมนะคะ Immortal Divine Eyes นะคะเป็นไอครีมชั้นเลิศด้วยคุณค่าบัควีดแว็กซ์จะช่วยลดอาการบวมใต้ตาและลดโอกาสการสะสมของไขมันใต้ตามีสารสกัดจากแอชทรีตรงเข้าลดเลือนรอยคล้ำนะคะและน้ำกุหลาบช่วยให้ผิวรู้สึกสบายเจลบางเบาซึมซาบเร็วไม่ต้องนวดวนรอบดวงตาเหมือนไอครีมอื่นๆนะคะขนาดจริง15 ml 3,150 บาทอันนี้ได้มาขนาดไม่บอกนะคะอ๋อ1 ml ค่ะแล้วนะคะมาทวนกันนะคะมีอะไรบ้างก็มี BB ครีมจาก Laneige 1อันมี BB ครีมทาตัวจากชิมมี1อันมี Clarence นะคะ1หลอดแล้วก็มี Body Concentrate แล้วก็เป็นซองๆของ L'Occitane 4ซองนะคะแล้วก็มีเซรั่มของ Clarence อีก7ซองนะคะเดือนนี้โกโก้ชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะคะชินมีเพราะว่ามันเป็นไซส์จริงแล้วก็ได้ลองทาเต็มตัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือดับเบิลเซรั่มนะคะเพราะว่าตัวนี้โปรโมทมากเลยแล้วก็เห็นเขาว่าใช้ดีนะคะโกโก้จะได้ลองใช้ในกล่องแพมบ็อกซ์เดือนนี้ก็จะมีบัตรกำนันของคาแรงด้วยนะคะดับเบิลเซรั่ม complete age control concentrate นะคะเชิญสมาชิกแพมบ็อกซ์ร่วมสัมผัสมหัศจรรย์สู่ผิวสวยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยเป็นบัตรรับบริการเรียนรู้เทคนิคการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์นะคะมูลค่า 1,500 บาทหมดอายุ30พฤศจิกายนนะคะบัตรกำนันอย่าลืมไปใช้ด้วยนะคะโทรจัดจองนัดนิดนึงค่ะก็มีเรื่องจะฝากแพมบ็อกซ์นิดนึงก็คือเรื่องการส่งกล่องนะคะโกโก้อยากจะให้แพมบ็อกซ์ส่งกล่องเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าอย่างกล่องของเดือนก่อนเนี่ยเดือนกันยาอย่างเงี้ยนะคะก็มาได้เดือนตุลาต้นเดือนแล้วกล่องนี้ของเดือนตุลาเนี่ยก็ได้มาประมาณวันที่3หรือ4พฤศจิกาเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ส่งกล่อง
เดือนนั้นภายในเดือนนั้นนะคะอย่างเช่นกล่องของเดือนถัดไปอย่างเงี้ยเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะส่งสักวันที่25 28ก็คืออย่างน้อยก็ขอให้อยู่ในเดือนนั้นก็จะดีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ชมโกโก้แกะกล่องแพมบ็อกซ์นะคะแล้วเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างจากโกโก้บ้างแล้วชอบชิ้นไหนบ้างก็เข้ามาแชร์มาคอมเมนต์กันตรงข้างล่างนี้เลยนะคะพบกันใหม่กล่องหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ